วันนี้ผมนำคุณผู้กินตนาจันจิตหรือนามสกุลเดิมพันธุโควิดและพี่เฉลิมจันจิตมาเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นบ้านบรรพบุรุษของท่านผู้กินตนาครับที่บ้านแหลมสนหมู่ที่2ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาและพาท่านทั้งสองและน้องแอดด้วยมาชมป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสิงหนครที่ลือชื่อว่าสวยงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาและพาไปทานส้มตำที่ลือชื่อที่บ้านตางหุบผลตำบลทำนบอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาสร้างความประทับใจมากอำเภอสิงหนครมีของดีหลายอย่างที่เรามองข้ามนะครับต่อไปขอให้ท่านชมบรรยากาศที่นำสองท่านและหนึ่งน้องมาเที่ยวที่หมู่ที่สองตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาว่าเขาเหล่านั้นประทับใจอย่างไรติดตามนะครับสวัสดีครับวิมานสายพังยังอยู่ความสงสารน้ำสะสะหินสึกร่อนน้ำรักสะสอนสวงฉันวันน้ำตาตกมาน้ำลึกยังได้น้ำใจใครเล่ายังถึงคิดรักกลับถึงสั้นถึงดวงใจท่านประทับใจไหมวันนี้ว่ายมพระใจเล่นดีวันนี้โชคดีเป็นวันดีเป็นวันหยุดเราก็โชคดีที่ได้มาเจอป่าชายเลนที่สวยงามอากาศเย็นตลอดอากาศงามมากเราได้เห็นวิวที่สวยงามพี่เหลืองกับพี่จินกับพี่พัดเป็นคนนำเป็นคนนำพาไปที่บ้านตางอ้นไปกินส้มตำตางอ้นที่ตำนบบ้านตางอ้นน้ำใจใครเล่ายังถึงคิดรักกลับถึงสานถึงดวงใจก็รู้แมวอยู่เคียงกัน